Know It All ตอนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับ Money 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 มาแปลมาบ้าง Money Come here ไม่ใช่ Money oh Money เงินเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าการแบบให้ยืมการหยิบยืมเพราะว่าอยากจะรู้ค่ะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะยืมให้ยืมพวกดอกเบี้ยการกู้ยืมแล้วไม่คืนเจ้าหนี้ลูกหนี้ยืมแล้วไม่คืนต้องใส่อารมณ์นะยืมเงินแล้วไม่คืนอะไรเงี้ยเคยโดนเบี้ยวใช่ไหมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยโดนเบี้ยวนะคะอดัมก็ต้องเคยแน่นอนอาจจะมีบ้างครับหรือว่าเบี้ยวคนอื่นจะเป็นส่วนใหญ่ก็จริงๆผมมีคนหลายคนที่คิดอยู่นะว่ายังไม่ได้จ่ายคุณคืนหรือว่าจะบอกว่าจะทวงหนี้ผ่านรายการนี้บิ้วให้บิ้วภาษาอังกฤษเอาเริ่มจากคำว่ายืมก่อนดีกว่าค่ะยืมทุกคนก็รู้จักนะครับคือ borrow b o r r o w can I borrow some money can I borrow some money ซึ่ง money มันก็กว้างขวางมากครับจะเป็นเงินบาทจะเป็นเงินดอลลาร์จะเป็นเงินอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะเจาะจง can I borrow $5 can I borrow $5ก็คือ bucks เป็นคำที่แปลว่าdollar เป็นแสลงที่ใช้กันบ่อยครับ Can I borrow some dough แป้งนะฮะแป้งในที่นี้นะฮะก็คือเงินนั่นเองได้ Can I borrow some dough Can I borrow 20 baht อะไรเงี้ยทำไมยืมน้อยจังเลยค่ะนึกว่าจะมาแบบขอยืม 5,000 50,000 เพราะว่าจะไปซื้อไอติมที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้เองนะครับ I just want to borrow some moneyso I can buy some ice cream at the convenience store. Borrow. อันนี้คือหลายๆคนรู้อยู่แล้วยืมเนี่ยทีนี้พอขึ้นมาอีกนิดนึงให้ยืมนะคะก็คือ let someone borrow. Like I'll let you borrow $5. หรือ I'll give you $5. แต่อันนี้คือให้เลยให้เลยไม่ได้คาดหวังว่าต้องจ่ายคืนใช่ I'll give you $5. Don't worry about it. It's on me.ผมก็แบบพวกสายเปย์นะครับเป็นป๋านะครับป๋าเลี้ยงนะเสียเลี้ยงอะไรเงี้ย หรือจะI'll loan you loan คือกู้นะครับแต่คือ loan คือให้ยืมเหมือนกัน I'll loan you $5ซึ่งอย่างนี้ต้องมีดอกเบี้ยป่ะไม่จำเป็นนะฮะอาจจะบอกว่า I'll lend you $5 but you have to pay me $6 back อันนี้ออกเริ่มมี interest ก็คือดอกเบี้ยหน้าเงินขึ้นมา money face ใช่คนที่แบบหิวเงินครับ I'll lend you $5 but you have to pay me $6back ซึ่งจ่ายคืนนี่แหละครับ pay me back you have to pay me back คือจ่ายคืนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าให้ยืมเนี่ย let someone borrow ก็ได้ loan ก็ได้หรือจะ lend ก็ได้ใช่ใช่ฮะมียืมมีให้ยืมแล้วนะคะแล้วยืมแล้วไม่คืนอ่ะ he didn't pay me back she didn't pay me backI borrowed some money and then never paid them back or him or her back. ขี้โกง You're a cheater. You're a swindler. อะไรเงี้ยเพราะว่า swindle แปลว่าโกงนะครับหรือ cheat แน่นอนคือโกง swindler or a cheater or someone that just is a thief, right? A thief. เพราะยืมไปแล้วไม่คืนก็คือโจรใช่ป่ะจริงไหมคำว่าดอกเบี้ยนะคะให้ยืมแล้วก็จะแบบโอเคให้ยืมนะแต่มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็คือ interest ซึ่งสังเกตนะครับ interest เป็นสองพยางค์ง่ายๆครับ interest แต่ก็พูดเป็นสามพยางค์ก็ได้ interest ใช่ interest แต่ในเมื่อเรามีตัวเลือกสองพยางค์จะพูดสามพยางค์ก็เอาสองพยางค์ง่ายกว่าเหมือน family comfortable comfortable สั้นกว่าเยอะเลยเอาอะไรที่มันสั้นง่ายนะกระชับมันก็ง่ายเหมือนอาดามาไทยใหม่ๆแล้วมีคนทักมาว่าเป็นไงมั่งเบลอเลยใช่ป่ะไม่เข้าใจเพราะว่าเรียนมาว่าเป็นไงมั่งเราเรียนมาว่าเป็นอย่างไรบ้างขอรับเนี่ยรอเล่นไม่มีขอรับไม่มีขอรับไม่มีขอรับโอ้แต่ถ้าแบบว่าไปเดินแล้วก็ทักทายทุกคนแล้วก็ไม่มีใครพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างในชีวิตจริงอะไรเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์อดัมสบายดีไหมสบายดีไหมขอรับไม่มีใครพูดนะครับภาษาพูดภาษาเขียนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับกลับมาที่ดอกเบี้ยค่ะโอเค interest ก็ได้แต่เพื่อให้มันมีความเป็นแบบโอ้พูดภาษาอังกฤษเหมือนเป็นเจ้าของภาษา interest ซึ่งนอกจากจะแปลว่าดอกเบี้ยแล้วก็ยังแปลว่าความสนใจก็ได้นะครับ do you have any interest in จุดๆนะฮะ do you have any interest in my interest
คุณมีความสนใจในดอกเบี้ยของผมไหมอ๋อหรือว่าจะเป็นคุณมีความสนใจในความสนใจของผมไหมได้ไหมก็ได้ Do you have any interest in my interest which is about interest in loans ก็คือคุณมีความสนใจในความสนใจของฉันที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยในเรื่องของการกู้เงินเหนื่อยยาวไปแล้วต้องเล่นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยต่อไปเจ้าหนี้กับลูกหนี้ค่ะเจ้าหนี้อาจจะใช้คำว่า the lender he's the lender or he's the creditor ก็ได้นะครับคือให้เป็นคนที่ให้เครดิตไปนะครับคือเหมือนเรามีบัตรเครดิตนะครับทางบริษัทเครดิตนั้นก็ให้เครดิตมาให้เงินมาเรายืมจากเขามาเราก็กลายเป็นใช่เรากลายเป็นคนที่ that we're the debtor เพราะว่า debt d e b t ตัว b ไม่ออกเสียงก็แปลว่าหนี้แล้วถ้าเติม or กลายเป็น debtor ที่แปลว่าคนที่ติดหนี้ uh-huh. นั่นก็คือลูกหนี้นะครับแต่อันนี้คนผิดเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันมี debt มันก็ต้องแบบเห็นครั้งแรกปุ๊บอะ debt แน่นอนแต่กลายเป็นไม่มีอะไม่มี b debt เหมือนคำว่า doubt ก็ที่แปลว่าสงสัยก็ doubt ไม่มีตัว b หรือ receipt ที่แปลว่าใบเสร็จก็receipt ไม่มีไม่ใช่ receipt ใช้คำว่า borrow แล้วก็มาเติม er ได้ไหมคะอาจารย์ดำเป็น borrower borrower ได้ครับ the lender and the borrower lender คนที่ให้ยืมนะครับแล้วก็ the borrower คนที่ยืมมานะครับซึ่งก็คือเจ้าหนี้ลูกหนี้นั่นเองใช่ก็คือ the person that doesn't ever pay me back คนที่ไม่เคยจ่ายคืนนะครับจริงๆจริงๆก็จำได้ไหมติดหนี้อะไรติดหนี้ you owe me money ติดหนี้บุญคุณด้วย you owe me a favor ถ้าแบบ you owe me one ก็คือคุณติดหนี้บุญคุณฉันหนึ่งอย่างนะครับอะไรเงี้ย you owe me a favor I owe you เหมือนที่เขาชอบเขียนเป็นแบบ I owe you ใช่ I owe you คือฉันเป็นหนี้คุณต้องทำอะไรให้คุณหรืออาจจะเป็นเงินจริงๆนะอาจจะเป็นจำนวนเงินที่เรายืมมาหรือจะเป็นเรื่องของบุญคุณก็ได้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้เขาอะไรเงี้ยโอเคโอ้โหวันนี้ครอบคลุมทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะใครที่มีลูกหนี้ที่ไม่ยอมคืนเงินสักทีหรือว่าใครก็ตามที่แบบว่าก็โดนเพื่อนส่งมาเรื่อยๆขอยืมเงินหน่อยขอยืมเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีคำศัพท์เอาไว้พูดคุยกันต่อนะคะหรือมีคำไหนที่สงสัยเกี่ยวข้องกับการให้ยืมการไม่ยอมยืมไม่ยอมแบบว่าคืนหนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะหรืออดัมติดหนี้คุณนะคะยังไม่ได้จ่ายเงินให้ใครก็มาทวงใต้คอมเมนต์เลยค่ะ Can I borrow 20 baht? 20 baht ก็ยังเอาเหรออดัม I wanna go buy some ice cream Anybody want some ice cream? ฝากซื้ออะไรไหมเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันค่ะปล่อยอาจารย์นำไปกินไอติมของอดัมก่อนแล้วกันนะคะ I'll see you later I want some money What's happening?